ด้วยข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงเย็นเวลา 18:30 นในพูดข่าวไอทีครับพูดข่าวไอทีในคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงการคาดการณ์การเปิดตัวของโทรศัพท์มือถือ Huawei Mate 40โทรศัพท์มือถือรุ่นท็อปในช่วงปลายปีอาจจะมีทั้งหมดถึง4รุ่นด้วยกันคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์บ้างมาอัปเดตกันเลยดีกว่าครับเริ่มเข้าช่วงปลายปีแบบนี้นะครับก็ใกล้ถึงเวลาการเปิดตัวของโทรศัพท์มือถือเรือธงในช่วงปลายปีอย่าง Huawei Mate Seriesแต่เนื่องจากมีเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโควิด-19 แถม Huawei ยังเคลียร์กับอเมริกาไม่ลงตัวด้วยทำให้การเปิดตัวโทรศัพท์มือถือซีรีส์ล่าสุดอย่าง Mate 40เนี่ยต้องล่าช้ากว่าเดิมเล็กน้อยนะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเปิดตัวในช่วงกลางเดือนกันยายนซึ่งล่าสุดนะครับก็ได้ข้อมูลหลุดออกมาเพิ่มเติมว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นดังกล่าวจะเปิดตัวในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้และจะเปิดตัวทั้งหมดถึง4รุ่นทีเดียวเลยครับข้อมูลการเปิดตัวของโทรศัพท์มือถือ Huawei Mate 40ได้มาจากแหล่งข่าวในประเทศจีนที่โพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์ของจีนหรือ Weibo โดยบอกว่า Mate 40นั้นจะเปิดตัวในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้อย่างแน่นอนและจะเริ่มวางจำหน่ายในจีนในช่วงปลายเดือนในเดือนเดียวกันนี้แถมยังจะมาพร้อมกันทีเดียวถึง4รุ่นได้แก่ Mate 40 Mate 40 Pro นะครับ40 Pro Plus แล้วก็40 Pro Plus Design นะครับ RS โดยข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสเปคของตัวโทรศัพท์มือถือซีรีส์นี้อันแรกเลยคิดว่าจะมาพร้อมกับชิปเซต Kirin 9000ขนาด7นาโนเมตรครับน่าจะเป็นชิปเซตรุ่นสุดท้ายที่ผลิตโดย HiSilicon เนื่องจากปัญหาระหว่าง Huawei และสหรัฐที่ทำให้บริษัท TSMC ที่เป็นผู้ผลิตชิปเซต HiSilicon นั้นไม่สามารถทำการค้าหรือรับ Huawei เป็นลูกค้าต่อได้ต้องยุติการผลิตชิปเซตให้ Huawei ในช่วงวันที่15กันยายนนี้แล้วส่วนรุ่นน้องเล็กอย่าง Huawei Mate 40นั้นอาจจะได้ใช้ชิปเซตที่รองลงมานั่นก็คือ Kirin 9000E นะครับบนเทคโนโลยี7นาโนเมตรสเปคและฟีเจอร์อื่นๆที่ทยอยหลุดออกมาก่อนหน้านี้นะครับก็มีทั้งในเรื่องของกล้องหน้าที่เป็นกล้องคู่บนจอพันโฮลกล้องหลัง4ตัวที่ยังคงจับมือพัฒนาร่วมกับไรก้ารุ่นท็อปอย่าง Mate 40 Pro Plus ที่มีกล้องหลักความละเอียดถึง50ล้านพิกเซลกล้องเทเลโฟโต้ใช้เลนส์ Periscope ซูม5เท่าดิจิตอล55เท่าและจะมาพร้อมกับ Android 11ครอบทับด้วย EMUI 11ซึ่งใช้ Huawei Mobile Service อีกเช่นเคยนะครับส่วนรุ่นน้องอย่าง Huawei Mate 40จะมาพร้อมกับ EMUI 10โดยลดสเปคลงมาเหมือนเดิมในเรื่องของแบตเตอรี่คาดว่า Mate 40จะให้ความจุมาที่ 4,300 มิลลิแอมส่วน Mate 40 Pro จะอยู่ที่ 4,600 แล้วก็ Mate 40 Pro Plus จะอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมครับก็เหลือเวลาอีกไม่นานนะเราก็จะได้เห็นการเปิดตัวของโทรศัพท์มือถือเรือธงจากค่าย Huawei อย่าง Mate 40 Series กันแล้วว่าเปิดตัวมาแล้วเนี่ยจะมีอะไรเด็ดๆบ้างและมีอะไรที่น่าสนใจจะรุยตลาดต่อได้ไหมไว้ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเราจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบกันเลยนะครับถัดมาที่ข่าวที่2ครับมาพูดถึง Qualcomm ที่มีการเปิดตัวชิปเซต Snapdragon 750G บนเทคโนโลยี8นาโนเมตรมาพร้อมกับ Crosstech A77 รองรับ 5G ทั้ง MMWare และ SUB 6GB เมื่อคืนที่ผ่านมา Qualcomm นะได้มีการเปิดตัวชิปเซตระดับกลางตัวใหม่ในซีรีส์700ของเขาโดยใช้ชื่อว่า Snapdragon 750G ที่มาพร้อมกับ CPU ตัวใหม่จาก ARM Crosstech A77 โมเด็ม X52 ใช้งาน 5G ได้ทั้ง2แบบเวอร์ชันเลยนะครับโดยผลิตบนสแตนด์ประกำที่เร็กเพียงแค่8นาโนเมตรเท่านั้น Snapdragon 750G ถูกผลิตด้วย Samsung บนสแตนด์ประกำ8นาโนเมตรโดยสเปคเบื้องต้นของชิปเซตตัวนี้เนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกับ Snapdragon 690ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้ CPU ทั้งหมดเนี่ยให้ถึง8แกนด้วยความเร็วเนี่ยทำได้มากขึ้นกว่าเดิมถึง 10% มากับโมเด็ม Snapdragon X52 นะครับที่ใช้งาน 5G ได้ทั้ง2แบบความเร็วในการโหลดสูงสุดที่ 3.7 GHz คาดว่าในช่วงสิ้นปีนี้เราน่าจะได้เห็นสมาร์ทโฟนนะได้ใช้ชิปเซตตัวใหม่ตัวนี้โดยรุ่นแรกๆนะครับที่ใช้เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็น Samsung Galaxy A42 5G จากค่าย Samsung นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นข่าวสารทั้งหมดที่น่าสนใจที่เรานำมาฝากกันในช่วงเย็นวันนี้ครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆรีวิวดีแล้วคนนี้ของเราต่อไปช่องของเราเป็น Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย